ช่ตอนนี้คนเข้าใจถูกหมดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแต่ยังไม่มีโอกาสได้เลยแบบสัมภาษณ์จากปากบอยแต่ว่าแอบฝากพี่แปะไปบอกแล้วคือวันแรกที่มีการเข้าใจผิดประมาณ24ชั่วโมงอะค่ะเข้าใจผิดตอนนั้นก็ปาก็เลยรีบแบบว่ารีบแจ้งพี่แปะเลยค่ะแล้วซึ่งวันนั้นว่าแจ้งพี่แปะวันอาทิตย์วันอาทิตย์ประมาณช่วงเย็นนะคะแล้วซึ่งพี่แปะบอกว่ามันไม่มีรายการออกแล้ววันนี้ต้องรอเรื่องเล่าเช้านี้วันจันทร์ปรากฏว่าพอวันจันทร์พี่แปะก็เลยรีบแบบว่าเอาข้อมูลทั้งหมดมาให้แล้วจริงๆแล้วอะค่ะในเรื่องภาพยนตร์ที่ปอยเล่นเรื่องจางเฟิงเต่าเนี่ยแบบอลังการมากแบบเป็นเรื่องที่แบบเลิศมากเขาว่าห้ามบอกใครก่อนใช่ไหมคะแต่ว่าฟีลลิ่งเนี่ยมันคือฟีลลิ่งมันคือแบบฟีลลิ่งตรงฝั่งผู้ป้ายคือเวลาเรานึกถึงหนังกำลังภายในหนังจีนเนี่ยเรานึกอยู่ไม่กี่เรื่องแล้วซึ่งตรงฝั่งผู้ป้ายเนี่ยมันคือเรื่องที่เราจะอะไรที่สะบัดผ้าคือตรงฟางคุณภาพไม่แพ้หรือเวลาเราวันนี้เรารู้สึกว่าเราสวยเราจะรู้สึกว่าวันนี้เราบูรพาไม่พ่ายใช่ไหมมันจะเป็นฟีลลิ่งนะแล้วปรากฏว่ามันเลยเกิดการเข้าใจผิดประมาณ24ชั่วโมงปอยก็เลยรีบให้พี่แป๊ะแล้วปอยก็เห็นว่าตอนแรกพี่แป๊ะออกข่าวผิดไปก่อนแล้วปรากฏว่าคิดว่าช่องทางนี้น่าจะเป็นช่องทางที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นช่องทางที่เคลียร์ที่สุดปอยก็เลยไปขอทางโปรดักชันที่จีนนะว่าปอยขออนุญาตขอรายละเอียดที่ตอนนี้เป็นความลับเนี่ยจะต้องรีบเรียกว่ารีบชี้แจงแล้วปรากฏว่าพอเขาตอนแรกเขาก็ไม่เข้าใจแต่พอเราอธิบายเนี่ยเขาก็เข้าใจเขาก็เลยชวนหยวนให้ปอยนะสุดท้ายก็ได้รับทราบว่าปอยเล่นเป็นอะไรก่อนข่าวจีนจะออกซะอีกค่ะจริงๆก่อนกระแสมันออกไปยังไงบ้างตอนที่แบบคนเข้าใจผิดไปแล้วอะไรจริงๆการเข้าใจผิดเนี่ยมันก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆนะคะแต่ว่าตอนแรกๆอ่ะมันเล็กๆตอนหลังเนี่ยมันคนด้วยปอยเข้าใจว่าก็คงเหมือนปอยแหละก็คือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องตรงฝั่งปูป้ายอ่ะมันเป็นเรื่องตำนานแล้วก็เป็นเรื่องที่มีแฟนๆคนไทยเนี่ยชอบมากพอมันคนเข้าใจผิดว่าเนี่ยเป็นเรื่องนี้ทุกคนก็เลยแบบเหมือนกับมีส่วนร่วมอ่ะอยากให้เป็นเรื่องนี้นึกออกไหมคะปอยก็เลยเข้าใจว่าเอาโมเมนต์มันเป็นแบบนี้แต่ทีนี้เนี่ยปอยก็เลยต้องรีบมาบอกว่าแต่เรื่องที่ปอยเล่นเนี่ยโหมันสนุกมากไม่แพ้กันแล้วก็จริงๆแล้วประเทศจีนเนี่ยเขาก็มีนโยบายในเรื่องของการไม่พยายามเอาเรื่องซ้ำเนี่ยมารีเมคนะคะแล้วก็แต่จริงเรื่องที่ปอยเล่นเรื่องนี้เนี่ยพล็อตเรื่องเนี่ยมันมาแอบสปอยว่ามันคล้ายๆเลยแล้วก็สนุกด้วยโปรดักชันเนี่ยใหญ่มากจริงๆแล้วเรื่องเด็ดคัมภีร์เทวดาเนี่ยเคยรีเมคมาหลายครั้งแล้วไม่ว่าจะเป็นที่ไต้หวันเองที่จีนเองออริจินอลที่เราเคยดูกันที่ฮ่องกงที่คุณหลินชิงเสียใช่ไหมคะนั่นคือที่ฮ่องกงเราเรียกว่าจีนจริงๆเป็นฮ่องกงอาจารย์ก็มีทำซีรีส์อะไรมากมายแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาที่เมืองจีนเองเนี่ยกลับกลายเป็นไม่กิจคอนเทนต์ไม่ได้สักเซสเขาก็เลยพยายามหาเรื่องอื่นมาแต่กลับกลายเป็นในไทยเนี่ยคนยังชอบยังอินแต่ว่าภาพที่ออกมาตอนนั้นคือเป็นจากทางเราโพสเองหรือเปล่าหรือว่ายังไงคนเลยเข้าใจผิดคือเป็นโพสภาพฟิตติ้งค่ะแต่ปอยแค่แบบว่ามันกับฟีลลิ่งเขียนว่าบูรพาไม่พ่ายใช่แค่นี้เองแล้วพอปอยเห็นว่าคนอ่ะเริ่มคอมเมนต์ผิดอ่ะอีกวันหนึ่งมารีบเขียนเลยว่าปอยเล่นเรื่องจางเฟิงเต่าเล่นเป็นใครเงี้ยค่ะแต่ว่าคนเมื่อเชื่อไปแล้วคนเมื่อเข้าใจผิดไปแล้วแล้วเขารู้สึกอินเขาก็พยายามแบบสนุกไปด้วยจากกระแสที่ทางผู้จัดที่จีนเขาก็เหมือนมีความคิดว่าอยากจะเอาเด็กปอยไปคุยกับเขาได้ค่ะซึ่งเขาก็ให้เหตุผลมาบอกว่าแต่ว่าที่เมืองจีนไม่อินแล้วนะอยู่ยังไงแต่ปอยบอกว่าแต่ที่ไทยถ้ายังทำอ่ะในแง่ธุรกิจอ่ะมีคนดูนะดูสิเนี่ยคนดูแน่นอนแล้วเขาก็เลยบอกว่าถ้าทำอ่ะคงใช้ชื่อเรื่องเด็ดคำพิธีไม่ได้คงจะต้องทำเรื่องตรงฝั่งผู้ป้ายไปเลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเนี่ยน้องว่านที่เป็นผู้ช่วยหรือว่านั่งอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นตอนทานข้าวก็เราก็รู้สึกมีความหวังแล้วก็รู้สึกแบบว่าดีใจแล้วก็เขาก็ถามว่าเอาจริงไหมถ้าเอาจริงเนี่ยเขายินดีเพราะว่าจริงๆแล้วปอยก็ไม่ค่อยได้รับงานที่เมืองจีนเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะรับที่ฮ่องกงใช่ไหมคะแสดงว่ามีโอกาสที่จะรีเมคเรื่องแต่ว่าจะไม่ได้เป็นรีเมคที่เป็นเรื่องเด็กกับพีเทวดาแต่เป็นอาจจะไม่ใช่ 100% แต่ว่าตอนนี้เขาพูดมากก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ 100% มันแค่การพูดปากเปล่าใช่แต่ว่าปอยเองก็ที่แชร์ให้ฟังก็คือมันเขาคุยกันในวันนั้นนะคะแต่ว่าเรื่องจางเฟิงเต่าเนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนไทยต้องชอบแน่นอนเพราะว่าปอยก็ไม่คิดว่าเรื่องที่ปอยไปเล่นล่าสุดที่เป็นจีนโบราณเนี่ยมัน
เฮ้ยมันใหญ่กว่าที่เราคิดมากโปรดักชันมันใหญ่มากคือเราอยู่ในเมืองชื่อว่าเมืองเฉิงในเมืองชื่อว่าเมืองเฉิงเถิงเตี้ยในมณฑลเจ้อเจียค่ะมันมีพระราชวังต้องห้ามจำลองซึ่งขนาดเท่ากับที่ปักกิ่งเลยแล้วก็มีทั้งในสมัยจิ๋นซีหรือในสมัยของสมัยไม่กล้าพูดในสมัยปัจจุบันนะคะแล้วก็ใหญ่มากแล้วก็ทุกๆฉากที่เราได้ถ่ายในท้องโรงอะไรเงี้ยค่ะคือโอ้มันแบบคือเราเคยเห็นแต่แบบในหนังจริงๆซึ่งที่นั่นน่ะทุกเรื่องก็ได้ถ่ายทำอย่างเช่นเรื่องมัมมี่อะค่ะมัมมี่ที่ว่ามีที่จีนหรือว่าเรื่องของเรื่องโกลเด้นที่คุณกงลี่ใช่เรื่องกงลี่แล้วก็มีหลายเรื่องที่ถ่ายทำที่นั่นอันนี้ถือว่าเป็นโปรดักชั่นใหญ่สุดที่เราเคยทำงานมาเลยจ้ะกับที่จีนใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยทำงานคือมันนักแสดงประกอบ500คนมารอชีวิตในพระราชวังอะไรอย่างนี้ตามแบบที่เราไปดูกันเลยตอนนั้นเลยทำเป็นแบบใส่สลิงเธอก็มันมีบางฉากที่ปอยก็เล่นเองแล้วก็มีหลายฉากที่ไม่ได้เล่นเองแต่ปอยอยากเล่นเองแต่เขาไม่อยากให้ปอยเล่นเพราะว่าเขากลัวแต่ว่าคือมันเจ๋งมากมันใหญ่มากแล้วก็หลายๆอย่างที่เราเล่นนะคะปอยจำได้เลยว่าปอยตื่นเต้นในการตื่นเช้าเพราะว่าเหมือนเรามีไฟในการเล่นแล้วก็ผู้กำกับก็ชมว่าเราอ่ะไปซ้อมดีได้ดีมากเลยแล้วก็บอกว่าจริงๆเราซ้อมตั้งแต่5ขวบเราซ้อมตั้งแต่5ขวบแต่เราแค่ไม่มีโอกาสเล่นค่ะที่ผ่านมาถ้าคนเคยเห็นนะผลงานของปอยที่ต่างประเทศนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นที่ฮ่องกงหรือว่าที่ประเทศจีนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังแอคชั่นหรือว่าหนังรักใช่มั้ยคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันเป็นกำลังภายในแล้วก็ได้แต่งตัวโบราณแล้วเราได้เห็นวิธีการใส่ชุดวิธีการกล้าวผมหรือว่าวิธีการเมคอัพเนี่ยมันทำยากแล้วก็มันเป็นเทคนิคของเขาจริงๆแล้วก็เราอินค่ะแล้วเราก็อยากเล่นอีกแล้วเราก็บอกเขาว่าฝันนี้เป็นจริงแล้วเราก็บอกเขาว่าเราอยากเล่นไม่เคยพูดแบบนี้เลยนะคะว่าอยากเล่นอีกแสดงว่าเราติดใจกับแบบความเวอร์วังเราติดใจกับความแมนความกระฉับกระเฉงความเหาะเหินเดินอากาศแล้วอันเนี้ยมันเป็นวิทยายุทธ์ที่มันไม่ใช่แค่สู้เฉยๆมันมีกำลังภายในมีเมจิกมีอะไรมันมากอยากเล่นอีกยามค่ะเดี๋ยวจะมีเดือนพฤศจิกายนตอนนี้ได้สักเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ 50% แล้วนะคะจะมีโอกาสเข้ามาแบบว่าออนแอร์ที่ไทยไหมคะไปบอกเขาแล้วค่ะว่าถ้าเขาไม่มาฉายไปขอเป็นนายหน้าได้ไหมเพราะไปคิดว่าต้องมีคนดูแน่ๆเลยใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เตรียมใครไม่ได้บอกเราว่าจะมีมาที่ไทยคือจริงๆนักลงทุนเขาทำที่ตลาดประเทศจีนกับฮ่องกงหรือประเทศที่ใช้มาเลเซียอะไรพวกนี้ที่เขาสื่อสารภาษาจีนมากกว่าแล้วเราบอกว่าเล่นกับใครบ้างปอยต้องกราบขอโทษด้วยเพราะว่าปอยจำชื่อไม่ได้แต่มีดาราฮอลลีวูดด้วยนะคะที่ว่าเป็นผู้ชายตัวล่ำๆเลยเขาเล่นหลายเรื่องเล่นเรื่องทรอยอย่างเงี้ยค่ะเขาเล่นเป็นลูกน้องของปอยเองใช่ปอยเนี่ยจะเป็นเหมือนผู้หญิงที่มีวิทยายุทธ์ที่แข็งกล้าที่สุดแล้วก็เป็นเหมือนกับหัวหน้าที่มีลูกน้องเนี่ยแบบอยู่ในอานัทเราก็จะใช้ไปจัดการคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ้าแม่เล่นเป็นผู้หญิงเลยเล่นเป็นผู้หญิงเลยแล้วเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเพราะว่าชื่อเหวยตู่ฟูเหรินฟูเหรินแปลว่านางนางค่ะสมรสแล้วสมรสแล้วไม่รู้หย่าหรือยังในเรื่องยืนยันไม่ได้เล่นทุกคนว่าจะเล่นใช่ค่ะยืนยันขอบคุณมากๆเราฝากเดอะเคฟด้วยนะฝากเดอะเคฟด้วยมันเกิดใกล้ถึงแล้วปีที่แล้วก็ปีนี้ก็ได้มีโอกาสได้ขอพระราชทานอนุญาตไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชอีกหนึ่งครั้งค่ะวันนี้ก็ต้องไปอีกเยี่ยมใจอย่างปีที่แล้วเองตัดชุดเวอร์วังมากปีนี้ปีนี้กะว่าจะเรียบง่ายเพราะว่าจริงๆแล้วพระพุทธศาสนาสอนได้เรียบง่ายก็ต้องเรียบง่ายแต่แค่คัตติ้งเนียบต้องเป๊ะหน่อยเนาะต้องเป๊ะก็ต้องแต่ว่าคงไม่แบบว่าเหมือนปีที่แล้วตั้งใจยังไงกับปีนี้วางแผนเป้าตัวเองยังไงบ้างตั้งเป้าปีนี้ก็อยู่ในช่วงที่ทำทุกวันให้มีความสุขแล้วก็ค้นพบทุกๆปีเนี่ยเหมือนรู้สึกว่าความคิดจะเปลี่ยนไปทุกปีอะอย่างปีนี้ก็รู้สึกว่าเรียบง่ายขึ้นรู้สึกชอบอะไรที่มันไม่พยายามมากแต่ถ้าเมื่อไหร่ได้รับ
หน้าที่ให้ทำอะไรก็จะทำดีสุดโต่งไปเลยค่ะทำดีที่สุดไปเลยค่ะไม่จับชายแต่ว่าไม่มีเลี้ยงฉลองอะไรใช่ไหมคะปีนี้ก็มีเพื่อนๆก็จะพาไปทานข้าวง่ายๆหลายๆกลุ่มค่ะไม่ได้จัดงานจะไปจากหนุ่มยังต้องดูอยู่ไหมว่าจะมีไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องจับตาแล้วหรือว่าต้องบินกลับไปดินเนอร์ย้อนหลังไหมคะที่ดูไปหากันก่อนพอมีเพื่อนแก๊งฮ่องกงนะคะก็ต้องไปทานข้าวต้องมาจับตาได้ไหมคะว่าในแก๊งนั้นจะมีหนุ่มพิเศษจะมีหนุ่มคนไหนหรือเปล่ามีใช่ไหมคะได้ไหมว่อนนึกผู้คุมความลับนะคะอ้าวเหรอฮะขอไอจีนะคะเดี๋ยวไปสืบไม่มีหรอกค่ะก็กินข้าวฝากเดอะเคฟด้วยเรื่องนี้รู้ใช่ไหมว่ามันเก๋มากและเลิศมากเลยคุณป้ามันเลิศมากแล้วก็มันเก๋มากแล้วก็รับรองว่าได้ไปดูเนี่ยแล้วไปเล่นเป็นนักข่าวไปรู้เลยว่าเข้าใจหัวอกเลยอะว่ามันว่าไม่หนักก็ไม่หนักแล้วก็เวลาเราต้องพูดถึงเรียลไทม์เนี่ยเป็นอย่างไรสนุกมากรู้สึกอยากเป็นนักข่าวสมมติถ้าวันหนึ่งโตขึ้นอาจจะเป็นนักข่าวก็ได้โตขึ้นโตแล้วเสียงโตขึ้นผมขาวแล้วจะเป็นนักข่าวก็ได้โอ้โหขอบคุณนะคะ